ครับมโนกนขกครับตอนนี้มาลงสถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าวครับใต้ดินครับก็เดินมาตามทางคอริดอร์ของรถไฟฟ้านะเขาสร้างอันนี้เป็นสถานีสัญจรนะของรถไฟฟ้าลาดพร้าวใต้ดินผมก็เดินลงจากรถไฟผมก็เดินมาตามคอริดอร์กำลังสร้างอะไรเยอะแยะนะครับเก็บภาพมาฝากฮะเขาสร้างอะไรกันผมยังงงๆอ่ะจะสร้างอะไรเพราะลงตะกี้มันใต้ดินฮะอันนี้บนดินฮะบนถนนรัชดาฮะตรงไปก็เป็นศาลรัชดามาภารกิจฮะที่ศาลฮะก็ไม่ได้มานานก็เลยงงๆฮะเนี่ยเขาทำอะไรกันผมก็ต้องหาทางเดินให้มันปลอดภัยฮะเขตก่อสร้างเนี่ยทางเดินนะผมมาทางเดินเขาทำให้เดินวอล์กเวย์ก็สร้างอะไรเยอะแยะไปครับก็มองด้านบวกฮะก็ดีฮะทำให้ประเทศชาติเจริญมองด้านลบก็โอกาสของใครบางคนนะอนุมัตินะฮะทุกโครงการที่มีมูลค่ามหาศาลนะเป็นหมื่นหมื่นล้านนะฮะไม่ได้คิดลบครับมันก็มีกินว่าเปอร์ซงเปอร์เซ็นต์ก็มหาศาลนะ 1% ก็อ้วกแล้วครับผมหมื่นหมื่นล้านไม่ได้กล่าวหาใครนะครับแค่เก็บมาเล่านะครับผมพาไปดูมหาศาลนะเป็นการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับลาดพร้าวสำโรงนะเข้าใจแล้วครับโอเคเก็บภาพมาฝากครับมโนกนกกครับมีอะไรดีๆก็เก็บมาฝากครับ